มาเฉลยโจทย์หน้าเพจกันนะฮะใน choice เนี่ยมีคำว่า recommend รูปต่างๆกันเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นข้อหมาน้อยดีดอกนะนักเรียนต้องทราบแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่แปลว่าจดหมายเชียร์นะครับครูเบิร์ตแปลว่าจดหมายเชียร์แล้วกันคืออะไรสมมตินักเรียนเนี่ยจะย้ายไปทำงานในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นหรือย้ายบริษัทบางบริษัทเขาบอกว่าไหนคุณลองไปขอจดหมายรับรองจากเจ้านายเก่าสิว่าคุณเนี่ยทำดีมากน้อยแค่ไหนทำงานดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเจ้านายเขาไม่ติดขัดอะไรเขาจะเขียนมาว่าอ๋อเบิร์ตนะขยันขันแข็งมากกลับบ้านเนี่ยเที่ยงคืนกว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยเลิก4โมงเย็นแต่เขากลับบ้านเที่ยงคืนกว่าขยันมากๆเชื่อเลยว่าถ้าทำงานกับบริษัทคุณเนี่ยคุ้มมากๆเขาจะเรียกจดหมายแบบนี้ว่า letter of recommendation หรือเรียกว่า recommendation letter ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ recommendation แปลว่าแนะนำถูกไหมแปลตรงตัวคือจดหมายแนะนำจดหมายเชียร์ว่าคนเนี้ยทำงานดีทำงานเก่งนะทีนี้ลองมาดูโจทย์ของเราฮะอาจจะต้องแปลนิดนึงเขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยจะเขียนจดหมายเชียร์ภาษาไทยแบบเป๊ะๆไม่แน่ใจว่าอะไรนะครูเบิร์ตพูดว่าจดหมายเชียร์แต่นักเรียนเข้าใจเนาะให้กับพนักงานคนที่ทำงานมามากกว่า2ปีเท่านั้นนะใครทำงานน้อยยังไม่เขียนให้อันนี้ก็อาจจะเป็นการเลื่อนขั้นในบริษัทก็ได้นะอย่างเช่นจะเลื่อนจากตำแหน่งพนักงานทั่วไปกลายเป็นหัวหน้าและก็ต้องให้เจ้านายผู้จัดการเนี่ยเขียนจดหมายเชียร์หน่อยว่าอ่ะคนนี้เหมาะสมนะแต่ว่าต้องทำงานมามากกว่า2ปีนะถึงจะเขียนให้ได้ไอ้คำว่า recommendation letters ตรงเนี้ยเป็นคำประสมฮะเป็นคำนามซ้อนคำนามโดย recommendation จะทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคำว่า letters นะฮะข้อ A B และ C cat เป็น verb หมดดังนั้นไม่ใช่เพราะตำแหน่งที่หายไปเป็น adjective เนาะใช้เป็น recommendation ได้เพราะถือว่าเป็นคำประสมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคำประสมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาคำนามมาผสมคำนามได้ด้วยตัวเองนะไม่ได้ต้องดูว่าฝรั่งเขาใช้ไหมแล้วจำเป็นชุดๆไปครูเบิร์ตแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีชุดไหนบ้างที่ออกสอบไม่ยากฮะแนะนำให้นักเรียนเนี่ยไปดูในคอร์สดีอัปเดตเยอะๆเพราะถ้าเกิดช่วงนั้นออกสอบคำไหนครูเบิร์ตสอนแน่นอนนะฮะเคล็ดลับอาวุธลับของนักเรียนคือคอร์สดีอัปเดตใครยังไม่ลงได้นะฮะทั้ง5แพ็คเกจเนี่ยลดจาก10,000กว่าบาทเหลือประมาณ 2,980 บาทณตอนนี้แอดไลน์ไปที่ Line ID @kubert_home เพื่อจองสิทธิ์ได้นะครับโฆษณาแฝงนิดนึงนะครับทีนี้ฝากคำคมทิ้งท้ายนิดนึงครับใครท้อแท้อยู่ครูเบิร์ตมีเรื่องมาเล่านะฮะมีเด็กทารกคนหนึ่งชื่อว่าน้องโคดี้เป็นชาวอเมริกันฮะเขาเกิดก่อนกำหนดทำให้ช่วงขาของเขาเนี่ยไม่เป็นปกติจำเป็นจะต้องตัดขาทิ้งได้รับการผ่าตัดหลายรอบมากๆนะฮะแต่น้องโคดี้เนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ชอบวิ่งมากๆเขาก็ใส่ขาเทียมแล้วก็วิ่งไปด้วยแถมวิ่งเร็ววิ่งชนะเพื่อนที่มีขาปกติด้วยและเขาก็ลงแข่งกีฬาวิ่งได้เหรียญทองหลายเหรียญมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเข้าแข่งพาราลิมปิกในอนาคตด้วยนะฮะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งน้องเขาได้เจอกับทหารผ่านศึกคนหนึ่งชื่อว่าคุณเควินคุณเควินเนี่ยเขาต้องถูกตัดขาเนื่องจากว่าถูกระเบิดที่อัฟกานิสถานและในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกเศร้าใจว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเนื่องจากไม่มีขาสองข้างแล้วพอเจอน้องโคดี้ใช่ไหมน้องโคดี้ก็มีความอเลิร์ตอ่ะก็ชวนพี่ชายเควินเนี่ยลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะอะไรเงี้ยน้องโคดี้ก็วิ่งชนะนะก็คือหัวเราะแบบสนุกสนานกันอะไรเงี้ยคุณเควินก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยน้องโคดี้อ่ะถึงแม้เขาไม่มีขาแต่เขาก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความหวังรู้สึกว่าจริงๆปัญหาของเขาอ่ะก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะมีคนที่ประสบปัญหาเดียวเขาแต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะฮะจริงอยู่บางคนอาจจะบอกว่าคุณเควินเนี่ยมีขาแล้วก็สูญเสียขาไปก็ย่อมเจ็บปวดมากกว่าคนที่ไม่มีขาตั้งแต่แรกแต่มองอีกแง่หนึ่งนะอย่างน้องโคดี้เนี่ยถึงแม้เขาเนี่ยสูญเสียขาไปตั้งแต่แรกเกิดแต่ว่าระหว่างเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีเพื่อนๆบูลลี่ก็ได้แล้วเขาอาจจะรู้สึกเปรียบเทียบว่าเอ้าทำไมเขาไม่เหมือนคนอื่นแต่น้องโคดี้เลือกที่จะโฟกัสกับความสนุกสนานในการวิ่งไม่เอามาคิดเยอะมากจนเกินไปซึ่งจุดนี้ครูเบิร์ตเชื่อว่าเราสามารถเรียนแบบได้นะฮะถ้าเกิดเราเจอปัญหาถ้าหนักเราอาจจะยิ้มไม่ออกหรอกเพียงแต่ว่าให้เรามองคนที่มีปัญหาคล้ายเราแล้วเขายังดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเพื่อน
สมมติเราอ่ะไปสอบ TOEIC มาได้200คะแนนอุ๊ยเศร้าจังเลยได้น้อยมีเพื่อนอีกคนนึงไปสอบรอบเดียวเลยได้100กว่ายังหัวเราะเอ๊ะอ๋อไม่เป็นไรบังเอิญเรายังอ่านแม่นๆเดี๋ยวลองใหม่อะไรเงี้ยเราก็ลองเรียนแบบเขาก็ได้เนาะนะฮะฝากคำคมทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่า if you can laugh in the face of adversity แปลว่าเคราะห์ร้ายฮะ adversity เคราะห์ร้าย laugh แปลว่าหัวเราะ you're bulletproof จะแปลว่าที่มีเกราะกันกระสุนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยหัวเราะได้เวลาเจอโชคร้ายนะเวลามีเคราะห์ร้ายผ่านเข้ามาคุณเนี่ยมีเกราะกันกระสุนแล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเจอเรื่องร้ายๆนะครับเศร้าได้อะเพียงแต่ว่าให้เราพยายามที่จะนำชีวิตของเรากลับมาร่าเริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันวิธีการหนึ่งก็คือมองคนที่เขาอยู่เขาเจอปัญหาคล้ายๆเราและเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขก็มองเขาเป็นตัวอย่างมองเขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันฝากไว้ครับ